ค่ะแล้วเจอกันในกลุ่มค่ะสวัสดีค่ะแม่เน่งช่องภูมิมณีบ้านดินอยากสร้างบ้านดินแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีแม่เน่งเข้าใจนะคะจริงๆทุกคนนะไม่ได้ติดที่ตรงว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงดีนะคะเพราะอะไรคะเพราะทุกวันนี้ค่ะสื่อออนไลน์นะโลกอินเทอร์เน็ตค่ะทั้ง Facebook เพจทั้งกลุ่มทั้งคอร์สเรียนฟรีเรียนเสียตังค์ YouTube ต่างคนต่างออกมาบอกแบ่งปันเรื่องการสร้างบ้านดินเนาะมีทั้งเคล็ดลับเคล็ดไม่ลับเยอะแยะเลยนะคะรวมนั้นก็รวมถึงช่องแม่เน่งด้วยนะคะช่อง YouTube แม่เน่งทำคลิปมา500คลิปแล้วนะคะก็ไอ้คำว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงดีอ่ะเอาอย่างนี้กันแล้วกันนะคะคนที่ชอบบ้านดินแม่เน่งเข้าใจนะคะก็จะมีจินตนาการในหัวค่ะเอ๊ะถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นบ้านยังไงดีนะนี่ค่ะเป็นบ้านทรงกลมทรงเหลี่ยมคือต่างคนก็ต่างจะดีไซน์ไว้ในหัวอยู่แล้วนะคะเข้าใจเลยค่ะแต่คำว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงดีนะคะมันก็ไม่ใช่สักทีเดียวนะคะแม่เน่งขอว่าขอคิดว่าเป็นเหตุผลหลักๆกันแล้วกันนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเรานะคะไม่มีกำลังใจไม่มีเพื่อนร่วมทางค่ะใช่ไหมคะไม่มีคนผลักดันอยู่เคียงข้างค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลนะคะเดี๋ยวแม่เน่งจะมาแจกแจงให้ฟังว่าเพราะอะไรค่ะก็แม่เน่งขอแบ่งคนออกเป็น3ประเภทนะคะ3ประเภทนี้หมายถึงว่าคนประเภทที่1คือเขาค่ะไปเรียนรู้ไปเรียนรู้การสร้างมันไปทั้งครอบครัวเลยค่ะอันนี้ก็คือยังไงคะ DNA ตรงกันเคมีตรงกันชอบทั้งบ้านอันนี้โชคดีนะคะไปเรียนรู้มาศึกษามาหรือว่าท่องอินเทอร์เน็ตมาสามารถที่ทำด้วยกันได้อันนี้ก็แฮปปี้เลยค่ะบ้านนี้นะคะแต่บุคคลประเภทที่2ก็คือเฮ้ยไปเรียนมาแล้วค่ะเรียนสร้างบ้านดินลงคอร์สนู่นนี่นั่นโอ้ยเต็มไปหมดค่ะก็ยังไม่มีโอกาสแม่เน่งขอยกตัวอย่างนะขอยกตัวอย่างแก้วมาฟาร์มสเตย์นะคะเจ้าของแก้วมาน้องต่อยนะคะน้องต่อยนะคะเป็นลูกศิษย์ที่มาเรียนรู้การสร้างบ้านดินที่บ้านแม่เน่งค่ะภูมิมณีนะคะเมื่อ9ปีที่แล้วน้องก็แต่ก็ไม่มีโอกาสได้สร้างแต่ก็ยังฝันอยู่ไงคะน้องก็เดินทางแบบทำมาหากินนะคะน้องไม่ได้กลับบ้านโอ้แต่ถือว่าโควิดนี้ดีนะคะโควิดนี้ช่วยให้เกิดบ้านดินขึ้นก็คือโควิดนี่ถือเป็นโอกาสนะคะน้องก็กลับไปบ้านไปอยู่กับครอบครัวไปทำฟาร์มสเตย์ไปทำร้านกาแฟแล้วก็สร้างบ้านดินขึ้นในพื้นที่ตัวเองแล้วก็มีคนรอบข้างให้การสนับสนุนแม่ก็ช่วยพี่ชายเป็นช่างก็มาช่วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็โชคดีนะคะก็ได้สานฝันตัวเองต่อถึงแม้มันจะยาวนานแต่ก็ได้เริ่มเนาะบุคคลประเภทที่3นี่ค่ะอันเนี้ยค่ะอุ้ยรู้จักบ้านดินมาตั้งนานแล้วรู้จักตั้งสมัยเป็นนักเรียนโอเคชอบรักสิ่งแวดล้อมอะไรมันก็ว่าไปนะคะบางคนนะคะก็อุ้ยเคยไปออกค่ายอาสาสมัยเรียนมหาวิทยาลัยอันนี้ก็มีความชอบอยู่ในใจแต่ไม่ได้ลงมือทำสักทีเพราะถ้าจะลงมือทำไปคนเดียวโอ้ยเดี๋ยวพวกพ่อแม่พี่น้องจะว่าหรือเปล่าอย่างไงอ่ะเขาจะว่าเป็นบ้าหรือเปล่าบ้านดินไม่อยู่ได้จริงไม่แข็งแรงจริงหรออย่างงู้นอย่างนี้หลายอย่างสาระตะนะคะแต่แม่หนึ่งจะบอกว่าถ้าเราฝันนะคะให้เราทำค่ะทำได้แน่นอนค่ะลงมือทำค่ะเพียงแต่ว่าคุณยังไม่ได้ลงมือทำใครจะว่าไงก็ช่างค่ะฝันของเรารับผิดชอบนะคะก็ยิ่งสมัยนี้ค่ะอยากทำอะไรทำเลยค่ะก็ตามใจตัวเองบ้างก็ดีนะคะเอาตัวอย่างแม่เน่งนะคะเป็นคนที่บ้าบ้านดินอยู่คนเดียวในครอบครัวนะคะสามีลูกไม่มีใครรู้เรื่องบ้านดินกับแม่เน่งเลยค่ะ15ปีที่แล้วนะคะแม่เน่งก็ศึกษาแล้วลงมือทำโน้มน้าวเขาจนเป็นครอบครัวบ้านดินค่ะก็มีบ้านดินอยู่คนละหลังเนาะตอนนี้ก็ที่แม่เน่งจะมาแจ้งข่าววันนี้คือแม่เน่งเปิดกลุ่ม Facebookเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยค่ะมารวมตัวกันมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนสอบถามพูดคุยกันในกลุ่มชวนสร้างบ้านดินค่ะ
แม่หนึ่งก็จะเป็นคนดูแลกลุ่มเป็นที่ปรึกษาตอบปัญหาหรือว่าอาจจะมาไลฟ์สดแบ่งปันนะคะก็เพื่ออะไรคะเพื่อเราจะได้เริ่มจากจุดหนึ่งที่ต้องการให้ไปถึงอีกจุดหนึ่งก็คือสร้างบ้านดินเราแล้วล่ะค่ะเนาะฮะยังไงก็เปิดกลุ่มขึ้นมากลุ่มนี้ชื่ออะไรคะกลุ่มนี้ชื่อครอบครัวบ้านดินบายแม่หนึ่งค่ะก็เชิญชวนนะคะกดลิงก์เลยค่ะใต้คลิปค่ะเข้าร่วมกลุ่มด้วยกันนะคะอ๋อเดี๋ยวนิดนึงค่ะขอสรุปนิดนึงแม่หนึ่งต้องการบุคคล3กลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่1คนที่อยากสร้างบ้านดินจริงๆอยากมีเป้าหมายอยากก็คือมายเซ็ตก็คือบอกว่าสร้างบ้านดินเดี๋ยวจะสร้างแล้วนะหนาวนี้จะต้องได้อยู่อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือมีแผนนะคะมีแผนในการสร้างอย่างไม่ใช่ว่าล่องลอยก็คือมีแผนว่าเดี๋ยวเดือนนั้นเดือนนี้คือมีลิสต์รายการว่าจะลงมือต้องการคนเอาจริงค่ะที่เปิดกลุ่มนะอยากสอนค่ะอยากบอกฮะกลุ่มคนที่สองก็คือคนที่สร้างบ้านดินอยู่แล้วอาทิเช่นสร้างไปแล้วบางคนก็เริ่มทําอิฐดินดิบค่ะแต่ยังไม่ไปถึงไหนหรือว่าใกล้จะเสร็จแล้วอะไรก็ได้ค่ะคนเนี้ยค่ะขอเป็นจิตอาสาเข้ามาในกลุ่มเพื่อที่จะร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มด้วยเนาะค่ะเรียนเชิญค่ะบุคคลที่3ค่ะคนทั่วไปค่ะคนทั่วไปที่สนใจบ้านดินแล้วก็อยากต่อยอดอยากพัฒนาเกี่ยวกับบ้านดินขอเป็นบุคคลที่มีความคิดกับบ้านดินเชิงบวกนะคะเพื่อไม่ได้มาบั่นทอนคนในกลุ่มเนาะค่ะยังไงก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือว่าช่วยกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่มีแนวคิดเหมือนกันเพื่อเขาจะได้เข้ามาร่วมกลุ่มกับพวกเรานะคะค่ะแล้วเจอกันในกลุ่มค่ะสวัสดีค่ะ